สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวุ้นป๊อปอิ๊ดเย้เดี๋ยวนะวุ้นป๊อปอิ๊ดป๊อปอิ๊ดมีด้วยเหรอมีทีนี้ทีแรกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับป๊อปอิทคืออะไรเอ่ยนี่ไงที่เขาไปจิ้มๆกันอ่ะใช่ค่ะใครอยากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นแล้วก็เอาตัวป๊อปอิทอันนี้เป็นแม่พิมพ์กันใช่ค่ะมันจะออกมาเป็นลวดลายและสีสันครับผมก็มีหลายแบบมากมายเลยนะครับค่ะแต่ทำออกมาเนี่ยจะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงกันนะครับฟิลกลัวมันจะเป็นเหมือนแพนเค้กน่ะสิเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิมันน่ากลัวแต่ว่าลองดูได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้วุ้นป๊อปอิทของพวกเรานะครับจะทำออกมาสำเร็จหรือเปล่าและทานได้หรือเปล่านะครับใช่ก็คือพูดง่ายๆเราก็ทำวุ้นธรรมดานั่นแหละแต่แค่ใส่บล็อกของป๊อปอิทแค่นั้นเองใช่แล้วก็มีสีคล้ายๆป๊อปอิทค่ะจะพยายามทำสีให้ใกล้เคียงมากที่สุดได้ฮะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเป็นพวกสีผสมอาหารนะคะแล้วก็ผงวุ้นอันนี้สำคัญเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะไม่มีผงวุ้นก็ทำไม่ได้นะคะต่อมาเป็นน้ำตาลเพิ่มรสชาติความหวานนะฮะแค่นี้เองใช่แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าด้วยใช่เอาไปต้มไงผสมกับตัวผงวุ้นนี่ไงโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะแล้วที่อยู่ในหม้อนี่คืออะไรครับแม่น้ำเปล่าค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเติมน้ำตาลลงไปเหรอแม่ใช่กับผงวุ้นถ้าเราใส่เยอะมันจะแบบเหนียวๆหน่อยมันจะหนืดง่ายจะกลายเป็นวุ้นง่ายใช่ครับแม่ใช่ถ้าเราใส่เยอะเนื้อมันจะแข็งเกินไปถ้าเราใส่แบบปานกลางพอดีพอดีเนาะครับผมตอนนี้นะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับไม่เดือดเราต้องใส่น้ำตาลเยอะแค่ไหนครับเนี่ยเราใส่ทีละน้อยเราก็ชิมไปเรื่อยๆชอบหวานขนาดไหนเราก็ใส่ประมาณนั้นพอกว่าจะชิมว่าหวานเนี่ยนะบอหวานมากใช่ดูน้ำตาลดิเป็นช้อนเลยอ่ะแม่บอกว่าชิมทีละน้อยนะครับชิมไปเรื่อยๆเนี่ยหมดไปครึ่งหม้อแล้วยังไม่หวานมีแม่ใส่ไปโอ้สองช้อนแต่ว่าด้วยความที่เป็นน้ำเปล่าเยอะด้วยไงใช่ค่ะชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวหวานไปไงสักพักแม่บอกไม่มีรสชาติเลยเป็นไงคะเพิ่งเคยเห็นแบบว่าน้ำเปล่าผสมน้ำตาลแล้วก็ชิมเงียบกริบเลยแม่บอกจริงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าต้องเทสองช้อนนะแม่เออด้วยความที่น้ำมันเยอะมันน้ำมันเยอะแม่โอ้แม่บอกสักช้อนเราให้มันครบหวานไปเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ไม่หวานนะพี่น้ำตาลหมดซื้อน้ำตาลใหม่ซึ่งทำน้ำเชื่อมนะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะยังไงแม่โอเคนะครับผมแม่เดือนบอกว่าพอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเบาไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัวผงวุ้นผงวุ้นใส่เยอะขนาดไหนแม่อย่าถามเยอะเดี๋ยวฟีดแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อยากไม่เปลี่ยนช้อนดีกว่าแม่เปลี่ยนช้อนดีกว่าน้ำร้อนแหมมันฆ่าตายหมดแล้วไม่ๆๆเขาบอกว่าถ้ามันจะฆ่าตายต้องแช่ไว้10นาทีนู่นเอาเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับ1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับสาระหาไม่เจอเลยครับแม่พาเข้าครัวนะครับไม่รู้ว่าแม่พาเข้าครัวหรือว่าแกงแม่เลยพ่อมันยัดพ่อมันเริ่มมันก่อหรือยังแม่มันวุ่นยังแม่เพิ่งเทไปเมื่อกี้พ่อจะเย็นดีมันจะยังไม่ก่อนะพ่อเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ก็ร้อนมันเย็นอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใส่เท่าไหร่จริงด้วยจริงด้วยแม่ดูมานี่มันมีสูตรอยู่ข้างหลังค่ะนี่เขาบอกว่าน้ำ3กิโลกรัม1ถึง4ขีดน้ำ3กิโลกรัมอ่าโอเคงั้นได้ครับอันนี้น้ำกี่กิโลแม่ทีเนี้ยพอเราไปหยอดในบล็อกเนี่ยรอไป3วันเนี่ยมันยังไม่แข็งเราใส่ไปเพิ่มอีกก็ใส่ได้แล้วเราไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจเราเลยใส่เพิ่มยุ่งแล้วมันแข็งแล้วต้องแข็งแน่นอนแข็งโป๊กที่กลับไม่เข้ามันไม่แข็งโป๊กพ่อนี่แม่เดี๋ยวนี้เถียงนะเถียงเก่งเดี๋ยวนี้เขาโดนแกงบ่อยเขาขอเถียงหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนแพนเค้กเหมือนสุกไม่สุกแน่แหละโอเคนะครับเสร็จแล้วเด็กๆหลบนะครับหลบเราประจำสีเอาค่ะเราเดี๋ยวเราจะผสมสีนะครับแล้วก็หยอดลงไปนะครับแม่ก็ต้องรอให้เขาเย็นนิดนึงเปล่ามันร้อนอ่ะก็เดี๋ยวผสมสีไว้ก่อนไงผสมสีเลยมาพี่ฟิล์มเป็นไงใกล้เสร็จยังครับเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวสีส้มสีท้ายจริงๆตรงนี้มันต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเอาสีลุงก็สีนั่นแหละของฟิล์มฝั่งนี้ใกล้เสร็จยังครับใกล้แล้วค่ะเหลือสองอันนี้แล้วก็แบบรายละเอียดนิดหน่อย
อนนี้กำลังตั้งใจทำกันมากเลยนะครับจริงเพื่อความสวยและความปังเพื่อความปังเลยเหรอลูกใช่ครับผมตอนนี้นะครับสีที่เราหยอดไว้นะครับก็เซตตัวแล้วใช่ครับผมขอขยับหน่อยได้ไหมแม่ได้ค่ะทำไมไม่กระดิกเลยอ่ะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยสำเร็จพวกเธอปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำเป็นป๊อปอีทโอ้นี่นะก็แข็งแล้วนะครับเซตตัวเรียบร้อยแล้วหนึ่งดึงแล้วแล้วต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีขาวนะหรือสีใสนะครับทับหน้าไปเลยนะครับเพื่อให้เขายึดเกาะติดกันทั้งหมดใช่ไหมแม่ตอนแกะออกมานะครับใช่ค่ะเฮ้ยแม่เราทำสวยขนาดนี้เราทำขายได้ไหมได้ขายทุกอย่างเลยวันป๊อปอิดนะครับน้องๆนะครับผม3ชิ้น10บาทนะกำไรอยู่ไหนเงียบกริบเลยทำไมไม่มีใครตอบชิ้นละ10บาทก็ได้มั้งได้เหรอแม่ได้ค่ะชิ้นมาเลยพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบงามๆเลยนะครับพี่ฟิล์มเพราะว่าสีก็สวยมากเลยพี่ฟิล์มใช่เนาะสีก็เข้มมากเลยต้องดูตอนแกะพ่อมันจะสวยมากเหมือนแม่ทำหน้าต้องดูตัวเก็บแล้วพอจะทำหน้าว่ามันจะเละหรือเปล่าครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็กำลังหยอดอยู่นะครับใช่แม่ระหว่างที่เราหยอดเราก็ต้องเปิดพัดลมด้วยใช่ไหมครับใช่ด้วยถึงจะเสร็จตัวแล้วใช้เวลานิดนึงนะครับแต่น้องฟิลทำยูนิคอร์นเอ็กซ์สวยๆฟิลไม่ได้อยู่ฐานนี้ค่ะเนาะไม่ทำเองทำทีป่ะเราใช่นี่สีเหลือใช่ไหมแม่เหลือพี่ฟิลน้องฟิลก็ทำเพิ่มอีกนะครับใช่พี่ต้องมีคุณแจงนำเสนอ2อันนี้มากเพราะน้องฟิลเป็นคนหยอดสวยมากน้องๆที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่แบบว่าป๊อปอิดกินได้กินไม่ได้จำได้ไหมครับน้องฟิลแพ้ไป6ต่อ0นะครับอันนี้จะให้กินให้จุกเลย ไม่ได้กินขนมเลยน่าสงสารมากเลย แล้วก็ ที่เหลือจากวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำคลิปนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมาตามดูกันว่าน้องฟิลเนี่ยจะโดน60อีกหรือเปล่านะครับ เห็นแล้วอยากจะร้องไห้เลยทุกคนทำไมอ่ะมันต้องเหมือนไม่ได้กินอีกโอเคครับผมตอนนี้นะครับตัวป๊อปอิทของเรานะครับก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแกะกันนะครับสิ่งเดียวที่พวกเราหวั่นใจนั่นก็คือกลัวแกะออกมาแล้วมันไม่สวยนะครับแกะออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอลองเงี้ยแบบนี้ก่อนเฮ้ย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 ได้ไหมมีลุ้นนะมีลุ้นนะอุ้ยค่อยๆต้องคว่ำอย่างงี้ลุ้นคว่ำมันก็ต้องดันอยู่ดีไงแม่ก็เลยว่าลองงี้ก่อนหลุดมาเม็ดนึงอีกแล้วคือทำอะทำไม่ยากนะครับแต่ตอนแกะเนี่ยพ่อดูแล้วมันยากมากเลยเนี่ยใช่มีเสียงดังนิดนึงอุ้ยหลุดออกมาแล้วพี่เมย์ค่อยประกอบน้องได้ไหมน้องน่าครัวจังอะเดี๋ยวแม่ขอความเราแกะเดี๋ยวไปดูของแม่เดือนดีกว่านะครับเฮ้ยของแม่ได้อยู่นะต้องลองทำนะครับเออค่อยแงร้องแล้วไม่อย่าร้องดิลูกหวั่นนะเมื่อกี้เพราะว่ามันแกะยากไปนิดนึงเนาะใช่ค่ะบล็อกก็แข็งไปหรือเปล่ามีส่วนไหมแม่ผมว่าไม่ตอนทำอีกชั้นหนึ่งมันน่าจะช้าไปอ๋อตอนเราใส่สีใสใช่ไหมทับบนน่ะใช่ใช่ทับบนหยอดเสร็จปุ๊บแล้วลาดสีใสเลยใช่ไหมนี่ได้ประมาณนี้อันนี้คืออะไรครับแม่ขอดูหน่อยแล้วเอ้ยของแม่ได้อยู่นี่นะครับของแม่เดือนดูแล้วแบบสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนเลยนะแม่โอ้โหวุ้นป๊อปอิดนะครับอ่ะมาไหนเทียบหน่อยแล้วต้นฉบับต้นฉบับอันนี้ก๊อปอันนี้ก๊อปใช่ไหมเหมือนนะครับเย้พี่ฟิล์มพยายามกับปลาโลมาพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะได้ไหมอันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นตัวอะไรครับลูกปลาใช่ไหมแต่มันคือโลมามันคือโลมาเฮ้ยทำได้ครับเย้ได้อยู่ได้อยู่ทำมาพี่ฟิล์มไปไหนแกะแล้วมาวางไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วแบบวางไว้ด้วยตอนนี้นะครับพวกเราก็แกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทำประมาณ1ชั่วโมงใช้เวลาแกะประมาณ3ชั่วโมงนะครับยากไงไม่ง่ายเลยนะพี่ฟิล์มใช่แต่พอแกะออกมาแล้วอ่ะคือมันสวยมากนะแม่สวยค่ะโอเคผมก็มีเสียหายบ้างบางชิ้นนะครับแต่ที่รอดมาเนี่ยคือดูดีเลยนะครับ9ชิ้นใช่ครับผมเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกคืออะไรเอ่ยอ๋อโนมอนี่นะครับอันนี้จะเป็นบล็อก
ป๊อปอิดนะครับที่เป็นปลาโลมานะอันนี้จะเป็นวุ้นนะครับที่เราทำเสร็จแล้วเหมือนมากเลยนะครับสีก็เหมือนเลยนะพี่ฟิล์มแดงเหลืองเขียวฟ้าม่วงนะครับนี่นะครับนะต่อไปครับผมน้องฟิวอะไรคะเป็นน้องหมีน้องหมีนะครับเห็นไหมแดงเหลืองเขียวฟ้าม่วงนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่นะจริงๆนี่มันเป็นสีส้มนะครับใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับเหมือนเลยนะครับต่อไปครับหัวใจอันนี้กินได้นะอันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมใช่เหมือนสุดแล้วเนี่ยใช่ครับต่อไปนะครับจะเป็นอมองอัดนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงมากเลยนะครับถือว่าสวยนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลนะครับสวยมากเดี๋ยวพี่แม่พิมพ์มันหันไปทางนู้นทำไมอันนี้ไปหันมาทางนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราพลิกได้นี่เลยนะครับเป็นแอปเปิ้ลอันต่อไปจะเป็นยูนิคอนนะครับใช่ใกล้เคียงเฮ้ยเขายูนิคอนทำไมมันไม่เฉียงอันนี้เซตายอ่ะเซตต่อไปครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยองุ่นนะครับก็ใกล้เคียงอยู่ตรงใบอาจจะแบบแปลกๆหน่อยโอเคนะก็ถือว่าสวยนะแม่นะอันนี้สวยสุดอันนี้คือหงหงนะครับเพราะว่าอันนี้สวยตามช่องเนี่ยใช่ค่ะอันนี้สมบูรณ์ที่สุดเลยว่างั้นนะครับพี่เป็นคนทำเองอ่ะพ่อเป็นคนแก่แม่เป็นคนทำน้ำเชื่อมแล้วพี่เป็นคนกรอกกรอกอะไรก่อนหนูทำอ้าวเหรอพี่ไม่ทำเหมือนกันหนูเป็นคนกินโอเคนะครับนี่แหละครับก็เป็นช่วงแม่พาก็กลัวนะครับที่เรามาทำวุ้นป๊อปอิดกันนะครับไม่ง่ายเลยนะครับยากมากๆเลยนะครับแต่พวกเราก็ทำได้นะครับเย้แล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากทำกินเองก็ลองทำดูนะครับไม่ง่ายนะครับบอกเลยนะครับทำอ่ะมันง่ายแต่แก่มันยากยากมากยากให้ตอนแก่นะคะใช่ครับผมโอเคมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับผมชิมเลือกมาเลยครับหนึ่งจานนะครับอะมองอัสค่ะอะมองอัสใช่ไหมใช่นี่เลยพ่อจะบอกว่าถึงมีหลายสีแต่ก็รสชาติเดียวไม่มีความแบบว่าบลูเบอร์รี่องุ่นส้มไม่มีไม่มีไม่มีนะครับหวานอย่างเดียวนะครับวันนี้มาเยอะขนาดนี้ไหมใช่ไหมพ่อแม่ก็หวานอย่างเดียวค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวุ้นเนาะถ้าไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าไว้นั่งกินเล่นได้เลยนะครับใช่กินตอนเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะน้องฟิวเป็นไงบ้างสีแดงก็หวานเหมือนเดิมทุกคนเราต้องเติมปรุงแต่งรสทิพย์เอานะครับบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลสีเขียวใช่ไหมแม่สตรอเบอร์รี่พี่ฟิวกินสีอะไรคะสีแดงสตรอเบอร์รี่พี่ฟิวอ่ะบลูเบอร์รี่อันนี้ก็น่าจะเป็นราสเบอร์รี่รสชาติอ่ะหวานใช่ไหมครับสีเหลืองหวานเหมือนผลไม้สีเลมอนเลมอนแต่ว่ากลิ่นไม่มีรสชาติก็คือมีแค่รสชาติเดียวคิดเองค่ะรสชาติใช่ถ้าพูดง่ายๆนะครับมันก็เป็นแค่น้ำตาลเอามาละลายน้ำแล้วทำเป็นวุ้นนะครับแต่ดูแล้วมันสีสันสดใสเพราะว่านะครับเรามาทำเรียนแบบป๊อปอิดนั่นเองนะครับถามว่าวันนี้สำเร็จไหมก็สำเร็จนะครับเราทำออกมาได้นะครับผมได้กินได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเมนูนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าทำค่อนข้างยากนะครับไม่ง่ายเลยนะครับโอเคครับผมงั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย